ไม่เห็นหรอว่าคนกำลังสวีทกันเนี่ยใครสั่งใครสอนให้คุณมายิงกินแตงโมแบบนี้ช่วยคุณทำมาหากินนะครับฉันก็ไม่เอาแกมเป็นแฟนเด็ดขาดคุณมีแฟนใหม่มันไม่เลือกไปหรอครับขอบคุณนะคะครับลูกค้าครับช่วยอุดหนุนผลไม้ให้ผมสักจานสองจานหน่อยได้ไหมครับคือถ้าว่าช่วยคุณทำมาหากินนะครับนะครับมาชงมาช่วยอะไรไปขายที่อื่นไปไม่เห็นหรอว่าคนกำลังสวีทกันเนี่ยโอ้คุณอย่าใจดำหน่อยเลยนะครับวันนี้ทั้งวันเนี่ยผมยังขายไม่ได้สักจานเลยครับนะครับคุณช่วยหน่อยนะครับนะครับคุณหญิงครับครับคุณคะช่วยอุดหนุนหน่อยนะคะถือซะว่าทำบุญทำทานนะคะนะคะคุณครับงั้นฉันเอามะม่วงค่ะงั้นเอาแตงโมก็ได้นี่ค่ะคุณผมต้องหุ่นละคุณแต่แรกเลยเลิกกับแฟนแล้วมาคบกับผมทำไมผมสัญญาเลยนะว่าจะไม่ทำให้คุณลำบากแน่นอนผู้ชายแบบนั้นคบไปก็ไม่มีอนาคตหรอกครับเพราะยังไงซะผู้หญิงก็ต้องการมากกว่าความรักอยู่แล้วมาอยู่กับผมเถอะแล้วผมเนี่ยจะเลี้ยงดูคุณนี่คุณใครสั่งใครสอนให้คุณมายิงกินแตงโมแบบนี้น่าเกลียดที่สุดเลยอะน่าเกลียดน่าเกลียดตรงไหนครับเมื่อก่อนผมก็ยืนกินแบบนี้คุณก็ไม่เห็นจะว่าอะไรออกจะชอบด้วยซ้ำฉันไม่ชอบและตอนนี้เนี่ยฉันก็ไม่ชอบคุณที่คุณไม่มีการรักเทศะแบบนี้ฉันว่าเราเลิกเลิกจู่ๆคุณก็มาบอกเลิกผมเนี่ยนะคุณเห็นผมเป็นตัวอะไรอ่ะที่จะมาก็มาที่จะไปก็ไปผมก็มีความรู้สึกนะครับเห็นใจกันบ้างสิฉันไม่สนใจหรอกนะว่าคุณจะคิดยังไงและตอนนี้เราสองคนก็เลิกกันแล้วด้วยแล้วฉันก็มีแฟนใหม่ทีละคะตอนนี้เขาอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมอะค่ะที่เราช่วยซื้อให้เขาหน่อยได้ไหมคะนะคะซื้อให้หน่อยนะได้ครับที่รักเดี๋ยวผมจะตามใจที่รักทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรที่แฟนเก่าของคุณเนี่ยไม่มีปัญญาซื้อให้เดี๋ยวแฟนใหม่คนนี้จะซื้อให้หมดทุกอย่างเลยนะครับแฟนใหม่เลิกกันไม่ถึง3นาทีคุณมีแฟนใหม่มันไม่เร็วไปหรอครับจะเร็วจะช้าเนี่ยฉันไม่สนใจหรอกนะฉันสนแค่ว่าใครสามารถดูแลฉันได้ดีกว่าฉันจะบอกอะไรให้นะไม่มีผู้หญิงคนไหนยอมทนลำบากกับผู้ชายที่จนแบบคุณนะถ้าฉันเจอคนที่รวยกว่าดีกว่าพร้อมที่จะซัพพอร์ตฉันได้ทุกอย่างฉันก็พร้อมที่จะทิ้งคนเก่าไปหาคนใหม่ได้เสมอฉันว่ารีบไปกันดีกว่าค่ะอย่าเสียเวลามาคุยกับไอ้พวกคนจนแบบนี้เลยตอนนี้เขาอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมแล้วว่าได้เลยค่ะพี่รักผู้ชายจนที่ดูแลผู้หญิงที่เรียกว่าแฟนไม่ได้เนี่ยก็ต้องเจอแบบนี้แหละดูสภาพอย่างแกแล้วเนี่ยใช้ชีวิตให้รอดไปวันๆก็ยังยากเลย ไปกันนะครับที่รัก โถเว้ยสุดท้ายผู้หญิงก็ชอบผู้ชายที่รวยมากกว่าผู้ชายที่จริงใจสินะที่รักคะตาอยากได้รองเท้าคู่นี้แล้วก็กระเป๋าใบนั้นด้วยนะคะอ๋อได้ค่ะโหตุ้มหูนี้สวยมากๆเลยอ่ะที่รักคะคุณว่าถ้าดาใส่เนี่ยจะสวยไหมคะโหคุณลูกค้าคุณลูกค้าเนี่ยตาถึงมากเลยนะคะตุ้มหูคู่นี้เป็นตุ้มหูที่ทำมาจากพลอยค่ะพลอยเม็ดนี้เนี่ยทำได้แค่10คู่เท่านั้นนะคะแล้วก็มีแค่คู่เดียวในประเทศนี้เท่านั้นค่ะแค่คู่เดียวเหรอคะค่ะโหที่รักคะงั้นดาวตุ้มหูคู่นี้ค่ะเป็นไงบ้างคะดาวใส่แล้วสวยไหมครับสวยมากเลยนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยดาไม่ต้องใส่เครื่องประดับอะไรก็สวยมากแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับถ้าดาอยากได้อะไรซื้อได้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าผมจะตามใจดาทุกอย่างเลยขอบคุณมากเลยนะคะที่ดีกับดาแบบเนี้ยแหม
ถ้าดาพูดขนาดนี้แล้วก็พนักงานครับเดี๋ยวผมขอเหมาทุกอย่างในร้านเลยนะครับแล้วก็จ่ายด้วยบัตรใบนี้ครับค่ะโหนั่นมันบัตรไม่จำกัดวงเงินสินะใช่แล้วครับได้อยากได้อะไรอีกเนี่ยซื้อเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะตามใจดาทุกอย่างเลยขอบคุณนะคะที่รักดาขนาดนี้ครับคงแห้งยังไงงั้นเดี๋ยวดาวแบลน้ำมาให้นะคะวันนี้เนี่ยก็เดินช้อปปิ้งกันทั้งวันละยังไม่ได้กินข้าวกินน้ำเลยรอแป๊บนะคะครับน้ำเย็นๆได้แล้วนะคะดื่มให้ชื่นใจก่อนค่ะชื่นใจจริงๆเลยขอบคุณคุณคะคุณคะฮัลโหลเข้ามาได้เลยสภาพแบบนี้ไม่บอกก็รู้ว่ากินหมดแก้วสินะใช่ไอ้พวกที่ชอบใช้เงินฟาดหัวคนอื่นมันก็ต้องเจอแบบนี้แหละชอบมากใช่ไหมใช้เงินแก้ไขปัญหาเนี่ยวันนี้แหละฉันจะทำให้มันรู้เองว่าจุดจบมันเป็นยังไงแหวะคิดว่ารวยแล้วจะทำตัวแบบไหนก็ได้งั้นหรอขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าแกคิดผิดแล้วล่ะฉันจะเป็นคนทำให้แกรู้เองว่าต่อให้รวยล้นฟ้าขนาดไหนก็ไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้แม้กระทั่งใจคนนี่ก็ถึงตามันละที่ต้องโดนสบังคิดหรอว่าจะหลอกฉันได้ฝ่ายเดียวอะต่อให้บนโลกนี้เหลือผู้ชายแค่แกคนเดียวฉันก็ไม่เอาแกเป็นแฟนเด็ดขาดนี่สินะคนที่คิดว่าเงินคือทุกอย่างของชีวิตแม้กระทั่งความรักยังคิดเป็นตัวเลขใช่คนที่คิดว่าเงินคือทุกอย่างมันก็ต้องเจอกับแบบนี้แหละป่ะสมน้ำหน้าฉันไม่อยากคิดสภาพตอนที่มันตื่นขึ้นมาและรู้ว่าตัวเองโดนหลอกแบบนี้เลยคงเจ็บใจหน้าดูสะใจจริงๆจริงด้วยแต่เอาจริงก็แอบสงสารอยู่นะดูสิเราขโมยของมาหมดบ้านเลยอะแม้แต่เครื่องปรุงก็ไม่เหลือนะคนแบบมันก็ต้องเจอแบบนี้แหละชอบใช้ชีวิตบนความทุกข์ของคนอื่นโดยที่ไม่เดือดเนื้อร้อนใจอย่าบอกนะว่าเฮ้ยแค่คนเดียวขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ซื้อให้นะจงจำไว้ว่ามนุษย์ไม่ใช่สินค้าที่แกจะมาตีราคาเป็นตัวเลขได้อย่าคิดดูถูกใครไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะจนหรือรวยเพราะคนเราทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันและการที่ใช้เงินแก้ปัญหาไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดหวังว่าคุณจะคิดได้และมองโลกให้กว้างกว่าเดิมนะคะนี่ว่า